อวิชยาอวิชยาตเววะตเววะอวิชยาตเววะไม่ใช่เตวนะอวิชยาตเวตเววะเตวไม่ใช่อวิชยาตเววะอเสสวิรากานิโรธาสังขารนิโรโธถ้าเราจะสวดให้เป็นจังหวะจักโคมันน่าฟังตรงเริ่มต้นก็ช้าตรงกลางๆก็เร็วหน่อยเวลาจะจบก็ช้าหน่อยอิมะเมวะกายังอุทธังปาดะตะลาอิมะเมวะไม่ใช่อิมเมวะนะอิมะเมวะอิมะอิมะนี่มันนี่มันภาษามคตภาษาบาลีเนี่ยนี่คือภาษาไทยจุดบนจุดล่างภาษาบาลีอิมะเมวะกายังอุทธังปาดะตะลาอะโทเกสะมัฏฐากาตะจะปริยันตังปุรันนานัปปการัสสะอสุจิโนปโจเวคติอธิมัสมิงกายเยเยสาโลมานาคาดันตาตาโจตาโจดันตานาฮาโรอธิอธิมินชังวะกังอะระยังยะกนังกิโลมะกังปิยากังปะภาสังอันตังอันตะปุนังอุดริยังกะริสังปิตตังเสมหังปุกโบโลหิตังเสโดเมโดหัสสุวสาเคโรสิงคาลสิงคานิกาลสิกามุตตันติอิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสิวิหรติให้มันมีช่วงขึ้นช่วงลงไม่ใช่เสมอกันไปหมดมันอืด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 อิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสิวิหรติถ้าเราว่าได้อย่างนี้มันที่ฆารสะมันจะเป็นไปในตัวของมันเลยอิทธาวากายเยกายานุปัสสิวิหรติอัจฉัตตะอิทธาวากายเยกายานุปัสสิวิหรติสมุทัยธัมมานุปัสสิวากายัสมิงวิหรติไม่ใช่สามุดายะวายะไม่ใช่เด้มันไม่ใช่เสียงสั้นก็เป็นเสียงสั้นสมุทัยสมุทัยสมุทัยสมุขึ้นซ้ำแล้วมุตามเลยสมุทัยนี่สี่ตัวนี่มันรักษาทั้งหมดเสียงสั้นสมุทัยสามุดายะเสียงสั้นก็ว่าสั้นเสียงยาวเสียงสั้นไปว่ายาวแล้วมันขัดมันไม่ไพเราะสมุทัยวยะสมุทัยธัมมานุปัสสีวากายสมิงวิหรตินี่รักษาทั้งหมดเลยวิหรติวยะธัมมานุปัสสีวากายสมิงวิหรติอาอีอูเอโอว่ายาวได้สมุทัยวยะธัมมานุปัสสีวากายัสมิงวิหรติอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติมีขึ้นมีลงอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติอย่าพยายามไปดึงแต่ละพยายามมันยาวเท่ากันมันไม่น่าฟังมันไม่มีเสียงสั้นเสียงยาวส่วนมันไม่พร้อมกันเนี่ยมันไม่ไพเราะยาวาเดวายานมัตตายาปฏิสติมัตตายาอนิสิตโตจวิหรตินะจักินจิโรเกอุปาดิยติเอวัมปิภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติเคยฝึกมุขมาให้ขึ้นจมูกลงคอบ้างพวกที่ไม่ฝึกไปหาฝึกมาโน่นทางในครัวไม่ค่อยได้ฝึกภาษาบาลีกันนะสมุทัยธัมมานุปัสสีวากายสมิงวิหรติทอทงเสียงลงคออธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัตมิตาโหติยาวะเดวะญาณมัตตายปฏิสติมัตตายะญาวยาวะเดวะญาณมัตตายะนอนยอผู้หญิงขึ้นจมูกยอผู้หญิงนอนเองยอนมัตตายะปฏิสติมัตตายะอนิจจิตโตจะวิหรติวิหรติเสียงสั้นทั้งหมดวิหรติมาจากกินจิโลเกนี่เสียงยาวโลเกนี่เสียงยาวทั้งสองเลย
อัญจะกินจิโลเกอุปาดิยติอาอีอูเอโอสระเอโซสระอาสระอีสอูเซโซอาอีอูเอโอเสียงยาวอะอีอุเสียงสั้นลงไปว่ายาวลองดูมันว่าได้ไหมว่าไม่ได้สะสะสะนะนะมันสระที่ไหนมันเป็นสระไปแล้วสะมูนายาวายะธรรมามันสระสระเขาเรียกเพี้ยนทำให้ภาษาวิบัติทำให้คำเพี้ยนวิปริตภาษาวิบัติจับคุณดริยังโซตินดริยังขานินดริยังหิวหินดริยังกายินดริยังมะนินดริยังอิทธินดริยังปริสินดริยังชีวิตินดริยังสุขินดริยังดุขินดริยังโสมนัสสินดริยังโดมนัสสินดริยังอุเปกินดริยังสัทธินดริยังวิริยินดริยังสัทธินดริยังสมาธินดริยังปัญญินดริยังอนัญญตัญญสามิตินดริยังอนันอัญญินดริยังอัญญาตาวินดริยังยัตตาริยอริยสัจจานิดุขังอริยสัจจังดุขสมุทัยโยอริยสัจจังดุขนิโรโธอริยสัจจังดุขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังตรัสว่าได้เสียงสั้นเสียงยาวภาษาบาลีให้มีขึ้นจมูกมีลงคอด้วยไฟลดไฟนี่ๆกระถางทูบนี่เอากระถางทูบใบใหญ่มาใส่วันหลังเอากระถางทูบใบใหญ่มาใส่อันนี้มันออกนอกหมดเลยเพื่อนหมดทุกข้างเลยกระถางทูบตัวเล็กลดไฟเอาตัวใหญ่มาใส่ได้วางโต๊ะหมู่กับวางเอาลายเอาไม้ดูไล่โชดฮะนี่มีคนจองที่นั่ง VIP เนาะนะเก่งเรานั่งตรงนี้เราก็ไม่ได้ที่นั่ง VIP นะนี่เรานั่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้นั่งหันหลังให้ดิแต่ว่าอายุมากแล้วมันไม่ไหวเอวนั่งสนอยหนึ่งตกนะสิเนาะมันหมดพอหมดความเกรงตัวมันตกเนี่ยไปแล้วตกเจ้ายายนั้นอยู่ไหมยายมีเชลอยู่ไหมไม่ได้อยู่ใช่ไหมเห็นไหมยายมีเชลฝรั่งเศสนะนี่มันเราไปฝรั่งเศสลืมจ่อยได้เลยนี่มันเราไปฝรั่งเศส
นยังไงไม่รู้นั่งภาวนาเห็นแต่ผีอยากเห็นบอกผีนั่งภาวนาเห็นอยากเห็นผีบอกภาวนาเห็นใจเห็นจิตเห็นจิตของตัวเองยังไงสมุทัยสมุทัยลุกขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขสมุทัยมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตถ้าเราไม่ย้อนมาดูที่จิตเราไม่เห็นมันก็เอาจิตมันก็หลอกจิตเอาไปใช้งานอย่างอื่นนั่นแหละมันเอาไปให้ผีหลอกนั่นแหละมันดึงจิตไปแล้วดึงจิตไปให้ผีหลอกมันไม่ได้เห็นเหตุสมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลักของมันความอยากตัวศูนย์รวมของมันก็คือความอยากของใจความกระดุกกระดิกพลิกแปลงของใจความขับเคลื่อนของใจใจมันถูกเปลี่ยนตัวเองไปทุกขณะของจิตจิตดวงนี้มันเปลี่ยนความรู้ของตัวเองไปทุกขณะจิตเปลี่ยนปั๊บปั๊บถ้าเราไม่ระวังสมุทัยแทรกเปลี่ยนปั๊บปั๊บถ้าเราไม่ระวังสมุทัยแทรกร้อยทั้งร้อยมันแทรกร้อยทั้งร้อยมันแทรกผู้ที่อยู่ในท่าทีภาวนาเท่านั้นที่จะทันไม่งั้นไม่ทันไม่รู้ไม่ทันมันดอกไม่ได้เงามันก็ไม่เห็นถ้าตั้งใจภาวนาจะเห็นทั้งเงามันเห็นทั้งตัวมันเห็นปั๊บจับปั๊บนะมันเห็นด้วยเห็นปั๊บจับปั๊บคือมันทันเห็นปั๊บจับปั๊บมันก็ดับแล้วเห็นปั๊บจับปั๊บมันก็ดับแล้วเขาเรียกว่ามันรู้ทันขณะจิตของตัวเองไอ้ตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวไหนก็คือจิตของเรานั่นแหละที่มันถูกสัญญาอารมณ์เก่าๆมันผลักนานออกมาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สัญญาเราตกผลึกอยู่ที่หัวใจของเรามันตกแล้วมันไม่ไปไหนมันคอยจะแทรกออกมาไอ้ตัวนี้แหละมันคอยโผล่มันแลกเล็มพาจิตของเราไปเที่ยวไปท่องเที่ยวสารพัดตามใจชอบพาส่งไปนู่นพาส่งไปนี่พาส่งไปนี่พาส่งไปนู่นเราเพลินไปตามมันเพลินมันเอาไปชำแหละแล้วเพลินตามมันเพลินแล้วมันเอาไปชำแหละแล้วแล้วแต่กระดูกกระซากกลับมาแล้วของตาท่านวันไปถูกมันต่อหน้าผากเยิ้มกลับมาแล้วเลือดเยิ้มกลับมาแล้วราคะโทสะโมหะมันก็เริ่มกลับคืนมาวนอยู่ตรงนี้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจหมุนตั้งใจพิจารณาวนอยู่ตรงนี้นี่คือหลักเราทิ้งหลักไม่ได้ทิ้งหลักถ้าเราทิ้งหลักถูกหลอกทิ้งหลักทีไรเมื่อไรถูกหลอกก็ใจของเราเนี่ยมันหลอกสัญญาอารมณ์เก่าๆของเราเนี่ยมันหลอกเขามาหลอกก็คือเรารู้ไม่ทันมันแป๊บมันดึงมันหลอกไปแล้วแป๊บเส้นผมบางภูเขาแป๊บมันลากไปแล้วแป๊บมันลากไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งสติให้รู้ตลอดทุกขณะของจิตเนี่ยเพราะจิตของเราเนี่ยเราตั้งได้ตั้งให้รับอารมณ์หนึ่งเดียวได้ให้มันเด่นชัดให้มันรู้เด่นชัดเนี่ยตั้งได้ตัวนี้แหละ
ถ้าเราจะเรียกให้ชัดเจนเข้าไปอีกคือตัวเจตนาตัวเจตจำนงย้อนมองที่ใจของเราจะเห็นเราขยับมาย้ำอยู่ตรงนั้นย้ำกลับไปย้ำกลับมาย้ำกลับมาย้ำกลับไปมันจะแตกกระจายของมันเองมันจะเริ่มแตกแขนงรู้เท่าทันไปหมดอัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปติตาโหติยาวะเดวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะสรุปมาที่กายสักว่ากายรู้ว่ากายมีอยู่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทันพอเราทันปั๊บสติเขาเป็นสติกายก็เป็นกายสักแต่ว่าอาศัยกันรู้ยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเพราะเราทันแค่ที่มันดึงจิตของเรายืดไปให้พอใจกับอารมณ์ที่มันมาโผล่มันก็ดึงเราไม่ได้เพราะเราทันถ้าเราไม่ทันมันดึงไปเยอะไปพันก็เป็นเครือกันโน้มันไปพันจนดึงได้ยากดึงมันไปเกาะจนดึงยากเพราะงั้นแต่อ๋อดึงต้องถลอกปอกเปิดกันเลยยืดไปแล้วไปดึงไปเกาะยืดไปแล้วไปเกาะพระอริยเจ้าท่านทำตรงนี้จนชำนิชำนาญจนช่ำชองช่ำชองกลายเป็นว่าเหลือแต่หลักธรรมชาติอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ผู้รู้ว่าเป็นอารมณ์ก็คือผู้รู้ว่าเป็นอารมณ์มันไม่ได้ยืดไปเกาะจนเป็นเหตุให้เราหลงเคลิ้มแล้วก็โลภแล้วก็โกรธแล้วก็ราคะตัณหาตามมันไม่ได้ยืดไปซึมซับไปซึมซาบคือผู้รู้นี่มันไม่ได้กำทราบมันไม่ได้ซึมซับไปกับอารมณ์ท่านเปรียบไปที่ใบบัวน้ำไม่ซึมเข้าในใบบัวถ้าน้ำกระเด็นบนอยู่บนใบบัวมันก็จับกันเป็นก้อนแทนที่มันจะกระจายแล้วก็ซึมซับเข้าไปในใบบัวไม่ซึมไม่ซับอารมณ์ของพระอริยเจ้าเหมือนกับน้ำกลิ้งบนใบบัวสัมผัสอยู่อารมณ์เนี่ยสัมผัสอยู่แต่มันไม่ได้ไปเยื่อใหญ่ใหญ่ดีอะไรกับอารมณ์เราทั้งรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าน่ายินดีแต่ไม่ยินดีรู้ว่าไม่น่ายินดีคือรู้ว่าดีรู้ว่าชั่วแต่จิตมันไม่ได้ซึมซับเอามานึกเอามาคิดมาปรุงต่อเติมเสริมแต่งให้เกิดความดีให้เกิดความยินร้ายเนี่ยต้องการปรุงยินดีเพื่อที่จะเสพสุขเข้ามาเสพสุขเข้ามามันมีผู้เสพผลักออกไปไม่ยินดีไม่อยากไม่ต้องการเพราะมันมีผู้ไม่อยากมันมีผู้ไม่ต้องการไอตัวผู้ตัวนี้แหละตัวนี้คือตัวอัตตาอัตตามันโผล่อริยเจ้าพระยาเจ้าท่านเนี่ยตัวนี้ไม่โผล่มันไม่เป็นอัตตามันกลายเป็นอนัตตาไปสำคัญมั่นหมายไปกับไปเกณฑ์ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเลยปล่อยตามภาวะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยโดยอัตโนมัติเข้ามายินได้ฟังได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรแล้วมันก็ปล่อยโดยอัตโนมัติเข้ามาหมุนอยู่ตรงนี้แหละต้องการทำให้สงบแล้วก็ทำให้สงบให้มีกำลังมีเรี่ยวมีแรงมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงเราก็จับอารมณ์แหละพิจารณาท่านให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาอารมณ์แหละอารมณ์อะไรมันเป็นอารมณ์ทั้งหมดสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเรามานั่งคอยกำหนดจดจ่อที่จิตของเราอารมณ์อะไรมันโผล่ขึ้นมาบ้างอารมณ์อะไรมันโผล่ขึ้นมาบ้างบางทีอารมณ์ยินดี
น่าเพลินใจมันละเอียดมันจับมันไม่ทันมันละเอียดมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในกิริยาอาการของจิตบางทีก็อารมณ์กายติดกายกายสวยกายงามกายขาวกายผ่องติดสีติดสันฐานของมันติดรสติดชาติติดสีติดสันฐานมันติดใจมันติดใจมันก็ยึดเข้ามาติดใจก็ยึดเข้ามาท่านมีตามีหูมีจมูกเหมือนเราแต่ท่านรู้ว่าเป็นสีเป็นสันฐานเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรอะไรแต่มันไม่ซึมซับเข้าสู่หัวใจกลายเป็นว่าเป็นธรรมชาติสิ่งที่ไปปรากฏเฉพาะผู้รู้เป็นธรรมชาติผู้รู้นั้นเป็นธรรมชาติสักเท่าสัมผัสกันแล้วสัมผัสกันแล้วก็ไม่พันกันสัมผัสกันแล้วก็ไม่พันกันสัมผัสกันแล้วก็ไม่ดูดกันหมดความเหนียวหมดความยึดถือคือมันหมดผู้ยึดผู้ถือมันไม่มีผู้ยึดผู้ถือผลักออกไปก็เพราะผู้ยึดผู้ถือนี่เขาไม่ต้องการไปสัมผัสแล้วมันทุกข์ดึงเข้ามาเพราะผู้ยึดผู้ถือเขาต้องการยึดเข้ามาถือเข้ามาเพื่อจะเสพอะไรเสพความสุขติดความสุขติดความชอบใจติดความสุขจิตใจของมนุษย์ติดความสุขด้วยเหตุที่จิตใจของมนุษย์ของสัตว์ติดความสุขนั่นแหละกิเลสกองหนึ่งใหญ่เพราะตามมาความโลภเราไปแยกกระจายดูยอดของความโลภราคะตัณหานั่นแหละคือยอดของความโลภยอดมันเลยแหละสุดๆเข้ามาเลยนั่นยอดของมันน่ะมันคือยอดของความโลภคือราคะตัณหาสัมผัสรูปสัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสอะไรก็ไปเป็นพอทำนาวไปเพราะฉะนั้นตัวน้ำจืดแก้ได้ยากเพราะมันละเอียดอ่อนมากถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องยนต์กลไกก็ละเอียดเข้าไปต้องดูยากซ่อมยากแก้ไขยากท้าทายสติปัญญาต้องผ่านการเรียนการฝึกพอประมาณจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปทันตรงนั้นได้อันนี้เช่นเดียวกันงานข้างในหัวใจของเราภาวนาให้เห็นจิตของตัวเองเห็นจิตก็คือเห็นสมุทัยที่เกิดขึ้นในจิตจิตสักแต่ว่าเป็นผู้รู้แต่จิตของเรามันไม่บริสุทธิ์นี่แหละมันมีเยื่อใหญ่มันมียางเหนียวสัมผัสอะไรก็ติดสัมผัสอะไรก็เกาะสัมผัสอะไรก็เกาะดีก็เกาะชั่วก็เกาะสุขก็เกาะทุกข์ก็เกาะเพราะมันมีผู้เกาะมันมีตัวพาเกาะมันมีผู้ดูดเข้ามามันมีผู้ผลักออกไปมันไม่เหมือนต่างคนต่างอันต่างจริงตามหน้าที่ของมันเองต่างอันต่างตามหน้าที่ตามความเป็นจริงของมันมันหมดผู้หมดตัวหมดตนหมดบุคคลที่จะยึดแท้จริงภาวะธรรมชาติเหล่านั้นภาวะของมันที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตราบใดที่เราฝึกยังไม่ถึงปัญญาเรายังไม่เห็นเรายังไม่ละเอียดพอเราเกาะไม่ได้พอเราเกาะไม่ได้มันก็ยึดอยู่นั่นแหละอัตตามันโผล่อยู่นั่นน่ะมันโผล่มาจนเป็นที่ปรากฏชัดหากมันเป็นเฉพาะกิริยาอาการความสำคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเอาเท่านั้นเองยึดเอาจนเป็นอัตตาสำคัญมั่นหมายยึดเอาจนเป็นอัตตาบางทีมันก็ยึดกายว่าเป็นอัตตาบางทีมันก็ยึดใจว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าเราจ่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกระจายละลายพอจ่อเข้าไปแล้วมันจะกระจายละลายเพราะตัวนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์ทุกเรื่องที่ผ่านจิตผ่านผู้รู้ของเรามีเหตุมีผลของมันเราไปเก็บเหตุเก็บผลนี่แหละเหตุมาจากไหนผลด้วยเหตุด้วยผลมาอย่างนี้เหตุมาจากไหนเหตุมาอย่างนี้เกาะมันเริ่มสอนให้ละเอียดให้จิตของเรา
ิตของเราจะเริ่มละเอียดละเอียดละเอียดทันอารมณ์ของเราอารมณ์ภายในใจของเราอารมณ์ภายในใจอารมณ์ก็คือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับผู้รู้ของเราเนี่ยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์นะอารมณ์นะอารมณ์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 ที่มาสัมผัสกับใจของเราโดยปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์ในการกระทบของมัน3อย่าง1สุข2ทุกข์3อุเบกขาสุขปรากฏที่ใจทุกข์ปรากฏที่ใจอุเบกขาปรากฏที่ใจอันนี้คือเกณฑ์ในการสัมผัสนะมันจะเป็นตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะใจธรรมารมณ์มันธรรมารมณ์ทั้งนั้นแหละเพราะเรานั่งหลับตาภาวนามันธรรมารมณ์นั้นไม่ใช่รูปมันก็เป็นรูปารมณ์เพราะเรานั่งหลับตาเราไม่ได้เปิดตาดูรูปที่ไหนบางทีเสียงแว่วมาเนี่ยเสียงแว่วมาเสียงกระซิบกระซาบมาเสียงแว่วมาเสียงบางอย่างมันก็เป็นสัญญาลมศรัทธาศรัทธาศรัทธารมศรัทธารมรูปารมศรัทธารมหรือรูปสัญญาสัทธสัญญาก็ตัวมันจะโผล่อะไรตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมามันจะมีตัวนี้บวกด้วยตลอดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 3-4 ตัวนี้มันจะบวกเป็นอันเดียวกันตลอดทำงานประสานประสานกันตลอดขันธ์ทั้ง5เนี่ยทำงานประสานกันตลอดทำงานประสานกันตลอดตกผลึกไปที่ใจทำงานที่ใจอย่างเดียวมันก็เอาของที่ล่วงไปแล้วมาขัดใหม่มากล่าวใหม่มาติดค้างกับอารมณ์ใหม่มาเสพสุขใหม่มาลิ้มใหม่ลิ้มรสชาติใหม่ของบูดของเน่าครูบาอาจารย์ท่านว่าของบูดของเน่าไปเท่าไหร่แล้วล่ะเอามาอุ่นกินใหม่เอามาอุ่นกินใหม่เอามากรุ่นกับให้เป็นอารมณ์ใหม่ๆแล้วก็ดูกินอย่างนั้นแหละแท้ที่จริงถ้าเราคิดเหมือนอย่างที่โบราณท่านเปรียบเทียบมันไม่ต่างอะไรกับหมาแทะกระดูกกระดูกแข็งๆไม่มีอะไรในสุดกลืนแต่น้ำลายตัวเองหมาแทะกระดูกกลืนแต่น้ำลายตัวเองเรามาพิจารณาดูที่มันมีไหมข้อเท็จจริงที่ท่านตั้งประเด็นอะไรมันไม่ต่างกับหมาแทะกระดูกนะจิตของเราที่มันมีกิเลสมันลิ้มเลียสัญญาเราที่มันตกล่วงไปเนี่ยมันมาลิ้มเลียใหม่แล้วก็เสพสุขเข้าไปหมายเอาใช่ไหมหมายเอาคือสำคัญเอาสำคัญมั่นหมายที่เรียกว่าหมายสำคัญหมายเอาสำคัญมั่นหมายเอาตัวนี้แหละตัวที่ทำให้เราหลงรำหมุนมาตรงนี้มันอยู่ด้วยกันหมดนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยรำหมุนมาตรงนี้เนี่ยจตารีอริยสัจจานิดูข้างอริยสัจจังดูข้างสมุทัยอริยสัจจังดูข้างนี้เราถอดอริยสัจจังดูข้างนี้เราท่ากลางไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่อริยแปลว่าประเสริฐสัจจะทั้งสี่นี้เวลาจะล่อมหลอมมาทำงานรวมกันแล้วมันจะส่งผลไปสู่ความประเสริฐเขาจะว่าไปแล้วสมุทัยก็ประเสริฐเนี่ยมันจะประเสริฐได้ยังไงท่านให้ดูภาพรวมทุกสมุทัยในโลกมันเป็นอริยสัจแต่ว่าของจริงมันประเสริฐถ้าจิตของใครจะมารวมมาหมุนลงอยู่ตรงนี้แล้วพอหลุดจากนี้แล้วไปแล้วมันประสบพบเห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอที่สุดเข้าถึงหลักธรรมชาติทุกกระบวนการที่เรากำหนดจดจ่อพิจารณาทุกขั้นตอนส่งให้เรามีปัญญาทุกระยะทุกเวลาทุกขั้นตอนที่เรากำหนดจดจ่อมาตรงนี้เราไปไล่ดูปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราสวดธรรมะที่
ป็นเหตุอาศัยแก่กันและกันปฏิจจักแปลว่าอาศัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลผลตัวนี้กลายเป็นเหตุแล้วเป็นผลผลตัวนี้กลายเป็นเหตุเป็นผลผลตัวนี้กลายเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันพันกันเหมือนลูกโซ่พระพุทธเจ้าท่านมาเอามาเรียงไว้สำหรับศึกษาง่ายที่กับพวกเราอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมันเป็นกิริยาอาการที่เราจะต้องมาใคร่ครวญแล้วก็เจาะมาที่กายสังขารของเราเจาะมาที่จิตสังขารของเราตัวอวิชชาตัวเดียวตัวมันครอบเข้ามาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้มันเป็นฉายาของจิตของเราที่มันโง่มันไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะรู้เท่าทันที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาถ้าตัดอะออกเหลือวิชาวิชาแปลว่ารู้รู้หรือสว่างอวิชาแปลว่าไม่รู้หรือไม่สว่างวิชาแปลว่ารู้หรือสว่างครับแล้วที่เราปลุกสติปลุกสัมปชัญญะของเราให้ตื่นรู้จิตของเราจะรู้ความรู้นี่จะมันจะครอบมันไม่ก่อตัวเป็นสังขารขึ้นมานะมันไม่ดึงนู้นดึงนี้ดึงนี้ดึงนั้นเหมือนนกเหมือนหนูดึงนู่นมาทำรังดึงนี่มาทำรังเพื่อจะได้อยู่เพื่อจะได้อบอุ่นเพื่อจะได้ดูดดื่มเพื่อจะได้ลิ้มรสลิ้มชาติเพราะอะไรเพราะมันดึงมาดึงมาเราไม่มีความรู้ถูกความมืดครอบสติไม่ปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้สติไม่ทันสัมปชัญญะไม่ทันตัณหาก็แทรกตัณหานี่แหละสมุทัยก็แทรกแล้วตราบใดที่ถูกอวิชชาครอบสมุทัยก็แทรกอัตตาตัวตนมันก็โผล่ตราบใดที่วิชชามันครอบจิตของเราเนี่ยความรู้มันก็ครอบมาที่อารมณ์ทุกอย่างที่มาปรากฏเฉพาะจิตของเรามันสว่างรอบหมดสมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้ก่อตัวไม่ได้เกาะไม่ได้เพราะถูกอารมณ์ที่เด่นชัดตัวนี้นี่ครอบเอาไว้ถูกผู้รู้นี่ครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ตั้งสติพระพุทธเจ้าจึงให้เอาสติมาเป็นบาเป็นฐานที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานมาสีปัฏฐานอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ก็เป็นบทหนึ่งส่วนหนึ่งของมหาสติปัฏฐานมันครอบทั้งสมถะมันครอบทั้งวิปัสสนาทำงานไปในขณะเดียวกันไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียเปรียบเราเจริญวิปัสสนาเราไม่ได้เจริญสมถะด้วยเหตุที่เราจับมาถูกทางถูกงานและก็ถูกทางมันเจริญไปพร้อมๆกันทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะสติตัวเดียวทำให้เกิดสมถะสติตัวเดียวทำให้เกิดวิปัสสนาไม่มีสติขาดสติสมถะเกิดไม่ได้วิปัสสนาก็เกิดไม่ได้ท่านจึงว่ามันครอบเหมือนมงกุฎกรรมฐานคำว่ามงกุฎมันย่อมครอบสิ่งที่เล็กกว่ามันครอบทั้งหมดรอยเท้าของช้างมันครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆได้ทั้งหมดเพราะรอยมันโตกว่าอย่างอื่นท่านเปรียบมาที่หลักมหาสติปัฏฐานมันครอบกรรมฐานบทอื่นแต่กรรมฐานบทปลีกย่อยอย่างอื่นมีอยู่ในนี้หมดตัวอย่างที่เมื่อกี้เราสวดลมเนี่ยพิจารณาลมอานาปานสติเราสวดลมเราสวดอิริยาบถเราสวดลมเราสวดอิริยาบถเราสวดอิริยาบถกำหนดลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมยาวลมสั้นกำหนดอิริยาบถกำหนดกายคตาสติกายคตาสติอัตติมัสมิงกายเยเกสาโรมานาคาดันตาตาจอ
ตาโจนันตานาคาการกับตาสติมันก็อันเดียวกันเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมกายกับตาสติเวลาทำงานไปแล้วมันก็อันเดียวกันเองเพราะการทำงานทีไรเมื่อไรรูปกับนามสัมพัสสัมพันธ์กันตลอดมีแต่นามคือจิตทำงานจิตทำงานมันก็ขุดคุ้ยเอาอารมณ์เก่าที่มันตกปลึกในหัวใจของเรามาทำงานซึ่งประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาตัวนี้สัญญาตัวนี้ตัวหมายทั้งว่าจำได้หมายรู้หมายรู้หมายไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นหมายให้มันเกินสิ่งที่เราเห็นของตายของไม่ดีไม่ดิ้นพอเราหมายปั๊บไอ้สิ่งที่ถูกหมายมันกลายเป็นดีเป็นดิ้นเราดูรูปภาพเนี่ยดูรูปสัตว์ไตตาเนี่ยดูไปแล้วสัตว์กลายเป็นสัตว์เป็นขึ้นมารูปไตตารูปภาพเนี่ยรูปภาพผู้ชายรูปภาพผู้หญิงเราไปดูดิรูปภาพที่มันชวนกำลังรักใคร่ยินดีพอใจดูไปแล้วมันเป็นขึ้นมาเลยจากภาพไตตามันกลายเป็นภาพเป็นขึ้นมานี่คือตัวหมายตัวจิตตัวนี้มันหมายคำว่ามันหมายก็คือมันบังคับเอามันขีดเอามันบังคับเอามันกะมันเกณฑ์เอาแล้วก็ยึดเอากะเกณฑ์แล้วก็ยึดเอาสัมพันธ์มั่นหมายเอาแต่มันไม่ใช่ของจริงหมายเอาหมายเอาหมายเอาแต่มันก็ยังจำเป็นต้องใช้สัญญาสัญญาก็มีความจำเป็นการที่เราหัดพิจารณาเนี่ยเราก็ใช้สัญญาเกือบทั้งหมดคำที่เราใช้พิจารณาก่อนที่จะเป็นปัญญาก่อนที่จะเป็นปัญญาญาณมันก็ไปจากการหัดพิจารณาตามสัญญานี่เลยเพราะฉะนั้นสัญญาจึงเป็นมรรคสัญญาจึงเป็นบทธรรมพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเรียนสัญญาสัญญา10อย่างไปดูอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญามรณะสัญญาสัมปะโลเกนะพิรัตสัญญาไปดูสัญญาเหล่านี้พอเวลาเราทำงานในหน้างานที่เราสัญญามาใช้เรามีเจตนาพร้อมแต่ถ้าตัณหามันเอาสัญญาตัวนี้มาใช้มันไม่มีตัวเจตนาหากมันทำได้เพราะจิตของเรามันหลงมันเคลิ้มมันเพลินแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอขาดเจตจำนงขาดเจตนามันเป็นตัวปัญญาที่ขาดสัญญาที่ขาดเจตนาแต่สัญญาสิบที่พระเจ้าท่านสอนให้เรียนนั่นแหละท่านตั้งเจตนามันไม่ต่างอะไรกับอารมณ์สมถะอารมณ์วิปัสสนาที่ท่านมีให้เราดูให้เราศึกษามันก็เป็นอารมณ์สมถะอารมณ์วิปัสสนานี่แหละมันมีตัวเจตนาพุทโธพุทโธพุทโธเราขาดเจตจำนงลองดูหายแล้วพุทโธหายไปไหนขาดเจตนาเจตนากับตัวสติมันก็จะมาพร้อมกันกับสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็มาพร้อมกันแต่เวลามันทำงานมันอยู่ในนี้หมดเราย้อนมาดูอะไรเห็นหน้าเห็นตาพร้อมเพรียงกันหมดทำมันสามัคคีพร้อมเพรียงกันหมดนำทำงานเราย้อนมาดูอนุกัจจัยอนุกัจจัยวิริยะก็ใช่ขันติก็ใช่ความภาคความเพียรก็ใช่ฉันทะก็ใช่วิริยะจิตตะที่มังสาก็ใช่ใช่ความอดความทนก็ใช่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่อยู่แล้วก็กิเลสทั้งหมดหาพวกนี้ไม่มีสักตัวเลยทำที่เป็นแนวร่วมด้วยกันเป็นชื่อเรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างหากมีอาการหมดมีอาการเป็นสัจธรรมรองรับทั้งหมดไม่ให้พูดลอยๆเรามาดูพระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถทรงบัญญัติธรรมะที่ละเอียดละเอียดให้พวกเราได้แกะตามได้เกาะตามการกระดุกกระดิกพลิกแปลงของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะของท่านถ้าจะมีชื่อเรียกหมด
มันเรียบเรียบไหมมันซอยกระจายให้ละเอียดละเอียดไปหมดนี่ธรรมะก่อนที่จะมาเป็นสมมติสัตว์สมมติสัตว์โดยคำพูดซึ่งเอามาจากปรมัตถสัตว์ปรมัตถสัตว์ก็คือมันเกิดขึ้นภายในใจพอมาผ่านการสมมติเป็นคำพูดนอกจากผ่านคำพูดแล้วผ่านปลายปากกาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าผ่านสมมติผ่านสมมติก่อนที่จะผ่านมาเป็นสมมติมันก็มาจากมาก่อนที่จะผ่านมาเป็นสมมติสัตว์มันก็มาจากปรมัตถสัตว์ปรมัตถสัตว์ซึ่งมีอยู่ในพระทัยของพระองค์หมดทุกอย่างทุกเรื่องเอามาแจกแจงหมดทุกอย่างทุกเรื่องเท่าที่เราได้ยินได้ฟังนี้เราขาดข้อเท็จจริงอีกมากมายมหาศาลที่ท่านพูดเอาไว้เรามาดูบทแปลที่ย่อยละเอียดในมหาสติปัฏฐานเนี่ยนั่นคือเล่มเดียวที่เราดูนี่คือดูบทแปลส่วนละเอียดมันมีส่วนบางส่วนที่เราดูแล้วเราไม่เข้าใจละเอียดมากพุทธเจ้าเอามาแปลให้เราได้ยินเลยครับเช่นอย่างวิตกวิจารณ์เนี่ยวิตกกับวิจารณ์อะไรก็มันก็จิตนึกคิดทั้งนั้นแหละวิตกก็คือจิตนึกคิดวิจารณ์ก็คือจิตนึกคิดแต่มันประคองมันตรองมันวิจารณ์มันวิจัยมันแยกมันแยกมันหากมันเป็นกิริยาอาการที่มีอยู่ภายในใจเราย้อนดูได้เวลาเราทำงานใจของเรามันหมุนอยู่กับงานตรงนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเวทนาก็ใช่สัญญาก็ใช่สังขารก็ใช่วิญญาณก็ใช่ถ้าจะว่าจิตก็เหอะวิตกก็คือจิตวิญญาณก็คือจิตปีติก็อยู่ที่จิตความสุขก็อยู่ที่จิตอุเบกขาก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่จิตทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นคำพูดกลายเป็นสมมติสัตว์เอามาจดจารึกให้พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังได้รู้ได้อ่านตามหนังสือที่จดจารึกตามแต่มันมีสัจธรรมรองรับหมดเรียนนะธรรมะของพระเจ้าเราดูความสามารถที่พระองค์เอามามาให้มาเปิดเผยให้พวกเราได้ศึกษาตามละเอียดมากอาการของจิตเป็นไงเป็นไงเป็นไงรู้หมดนอกจากรู้โดยกิริยาอาการของมันแล้วก็โอ้ยานทัศนะซึ่งละเอียดมากเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมละเอียดนะดูแต่พระองค์อยู่ที่เชตวันพระองค์อยู่ที่พระเชตวันเนี่ยพรหมตนหนึ่งเขาคิดว่าแดนพรหมเนี่ยไม่มีสมณะพราหมณ์มาปรากฏเลยนะแดนของพรหมไม่มีสมณะไม่มีพราหมณ์ได้มารู้ได้มาเห็นเลยเนี่ยพรหมเขาคิดแค่นี้นะพุทธเจ้ารู้แล้วพรหมพวกนี้มันสำคัญมั่นหมายตัวเองแล้วมันสำคัญมั่นหมายว่าสมณะพราหมณ์ไม่เหนือตนนับพรามน่าจะอ่อนแอกว่าตนไม่มีกำลังวังชาเท่ากับตนไม่มีคุณสมบัติเท่ากับตนความหมายมันจะไปลักษณะนั้นจะทำให้พรหมทำให้พรหมตัวนี้ระลึกตัวรู้สึกตัวสักหน่อยนะท่านพระพุทธเจ้าไปโปรดตรงนั้นไม่ใช่จะรู้เฉพาะพระพุทธเจ้าภาษาวกภาษาพิพุทธพระโมคคัลลานะพระองค์นั้นพระองค์นี้ไปปรากฏโผล่เต็มไปหมดอยู่บนหัวพรหมอีกอยู่บนหัวพรหมอีกเป็นผู้ถามมันนะพอพระพุทธเจ้าจับได้ยอมศิโรราบยอมทีแรกนั่งคิดมาให้เรานึกนั่งคิดนั่งนึกเรื่อยเปื่อยสำคัญมั่นหมายตัวเองเลยพอคนอื่นเขารู้เขาทันและเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหนือวางอะไรมาแล้วหัวแห่ๆหัวเราะแห่ๆพรหมเราฟังดูตรงที่ประจิตของพระพุทธเจ้านี่คือญาณที่ละเอียดที่สุดทีตังสยานาตังสยานปัจจุปันนังสยานสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณสิริพุทธไปคุยกับกระหาทิน
สริคุตเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าราทินเป็นลูกศิษย์ของนักบวชเดรัจฉีเขาไปคุยเท่ากับเอาอาจารย์ไปอวดกันนั่นแหละว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างกราทินลูกศิษย์ของเดรัจฉีจริงหรือจริงหรือแต่งั้นพรุ่งนี้พระองค์นิมนต์พระองค์รองพระสงฆ์500มาฉันนะเขาก็วางแผนวางแผนเพื่อลวงดูว่ารู้จริงหรือเปล่าความหมายเขาถ้าพระองค์รู้จริงพระองค์จะได้เสด็จมาเขาก็ไปจับที่จับทางอย่างไรทำหลุมฐานเพลิงยาวเหยียดเลยก่อนที่จะเดินก้าวเข้าไปขึ้นก้าวขึ้นไปนั่งบนอาสนะนั่นมีแต่หลุมฐานเพลิงเลยนะถ้าไปไม่ได้สังเกตการอะไรไปก็ไปตกหลุมฐานเพลิงซะก่อนเพราะความหมายของเขาเนี่ยครับที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพระองค์รู้จริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาอย่าเสด็จมาหลุมทานเพลิงอย่าเสด็จมาพุทธเจ้ารู้หมดแต่พุทธเจ้าก็ไปนิมนต์ไปนิมนต์ไปเลี้ยงพัดพัดเขาก็เอาโอ่งเปล่ามาตั้งเรียงรายเอาไว้ข้าวสองเม็ดน้ำข้าวยาคูสักหยดก็ไม่มีเอาตั้งเรียงเอาไว้ก็บอกแล้วบอกถ้าพระองค์รู้อย่ามาอย่าเสด็จมานี่ความหมายของท่านเขาท้าทายนะถ้ารู้จริงๆอย่ามาเขาไปทำเคล็ดทำอุบายไว้พุทธเจ้ารู้รู้ว่าตุ่มพัดไม่มีอะไรพงกับไปรู้ว่าทานหลุมทานเพลิงกับไปพระองค์เสด็จไปถึงขวาปั๊บก็โอ้ยดอกบัวเท่ากระดงเนี่ยรองมารองรับเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาดอกบัวโผล่มาแล้วพระองค์ไปนั่งได้สบายตายเนี่ยตายเนี่ยพระองค์เข้าไปนั่งได้ไม่ได้ตกหลุมทานเพลิงนะพระองค์เข้าข้ามไปได้เท่านั้นแหละหลุมทานเพลิงดับมอดหมดพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเหล่านั้นเขาไปนั่งไปนั่งอาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นั่นตายแล้วตายแล้วในองค์ไม่มีพัดสักเม็ดเลยนั่นองค์ปลาองค์ปลาไม่มีพัดไปเปิดดูเต็มหมดเลยไม่รู้มาจากไหนนี่รู้จักไหมรู้จักฤทธิ์เดชไหมพุทธานุภาพรู้จักไหมพุทธานุภาพรู้อยู่แต่ก็ไปรู้ได้ชนะได้ไม่มีเลยไม่มีวิตกกังวลไม่มีเกรงกลัวไม่มีอะไรเลยบุญญาบารมีครอบบารมีรับได้โดยอัตโนมัติเลยแหละมันจะจำเป็นจะต้องไปวิจารณ์วิจารณ์ลงทุนอย่างนั้นลงทุนอย่างนี้รู้ที่พระเทวทัตให้คนไปฆ่าสังไห้ธนูเพื่อฆ่านะกลุ่มหนึ่งไปแบบเอาไปบวชหมดกลุ่มที่สองไปเอาไปบวชหมดรุ่งที่สามไปจ้างให้ไปฆ่าแล้วแน่เอาไปบวชมดผ่านแล้วรู้ไหมโอ้ยเรารู้ที่ความอัศจรรย์นี่คือบุญยริศเขาเรียกบุญยริศสำเร็จด้วยบุญบุญยริศสำเร็จด้วยบุญบุญญาณุภาพอนุภาพของบุญบุญยริศสำเร็จด้วยบุญเราดูสิบุญเหล่านี้มันก่อตัวกันได้ยังไงบุญเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก่อตัวกันได้ยังไงก็ก่อตัวตกผลึกเป็นวิบากกรรมพูดไปแล้วมันไม่พ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันตกผลึกเป็นกรรมในกิริยาการที่เราขยับเขยื้อนไม่ว่าจะพูดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรกรรมตกผลึกเป็นกรรมที่นับที่แจ้งไม่สำคัญว่าแต่กิริยาแสดงที่กายเป็นกายกรรมตกผลึกแล้วถ้าเป็นเรื่องของเวรของภัยของบาปของกรรมเดี๋ยวไม่ผลแล้วแต่ถ้าไม่มีคู่กรณีไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีบาปไม่มีกรรมบางทีก็เป็นอโหสิกรรมไปเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนี่เป็นกิริยาของกายกรรมทั้งหมดแต่มันไม่มีคู่กรณีที่จะทำให้เกิดโทษไม่เหมือนเราฆ่าสัตว์มีผู้กรณีลักทรัพย์มีผู้กรณีพระพุทธินัยกามีผู้กรณีผู้เทศเนี่ยมีคู่กรณีดื่มสุราเมรัยก็มีคู่กันเป็นคู่กรณีความดีคู่กรณีกับความชั่วความชั่วคู่กรณีกับความดีภายในใจเมื่อมีคู่กรณีแล้วย่อมเกิดโทษมากนะฮะถ้าไม่มีคู่กรณีมันก็เป็นอโหสิกรรมไปพูดเหมือนกันนะพูดทั้งวีทั้งวันถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องโกหกมดเท็จไม่ได้พ
ูดเรื่องหยาบคายมันก็เป็นวจีกรรมที่ไม่เป็นโทษกลายเป็นอโหสิกรรมกลายเป็นอโหสิกรรมไปธรรมะของพระพุทธเจ้าละเอียดละออพวกเรามั่นใจตัวเองครับศึกษาด้วยความมั่นใจว่าธรรมะของศาสดาละเอียดอ่อนจริงผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านสังขารไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านวิปัสสนาเราศึกษาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนใจด้วยความมั่นจิตมั่นใจแล้วก็ฝึกฝนอบรมให้ถูกทางเราจะต้องได้ประสบพบเห็นเป็นสมัยของเราโดยแท้ไม่ต้องสงสัยวันนี้เอาแค่นี้พอสมควรเวลาแค่นี้